วันนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมเถอะเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงมีเด็กคนหนึ่งอายุ10ขวบเด็กคนหนึ่งอายุ10ขวบนะฮะฟื้นขึ้นมาอย่างอัศจรรย์หลังจากที่เด็กเนี่ยถูกหมอระบุว่าตายไปแล้ว14วันโดยที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะในขณะที่หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกค่ะแล้วก็ปรากฏว่าแม่ก็เอาทูบเอาใส่ที่มือหมอไปดึงทูบออกบอกว่าเดี๋ยวไปทำความสะอาดร่างกายก่อนหรือศพก่อนจู่ๆนิ้วของเด็กก็ขยับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคุณแม่เนี่ยบอกนะฮะว่าหมอกับพยาบาลทุกคนตกใจหมดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะต้องถือว่าตายไปแล้ว14วันน้องไบรท์ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือเด็กชายพิคเนตหรือว่าน้องจ่อยนามสกุลคล้ายทองค่ะ10ขวบเท่านั้นเองคุณแม่คือคุณสมคิดคล้ายทองบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าสภาพที่ฟื้นขึ้นมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคือถ้าสังเกตที่มือกับเท้าของน้องเนี่ยจะมีรอยหงิกงอแห้งเกรียมแล้วก็ผิวหนังบางส่วนเนี่ยหลุดหายไปเนื่องจากเน่าเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วก็นิ้วบางนิ้วเนี่ยหลุดหายไปด้วยคุณแม่เล่าบอกว่าน้องเกิดมามีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามโก้ที่อ่างทองสามโก้ส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลเด็กไปผ่าตัดเมื่อ26เมษายนค่ะก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกคุณแม่ไว้แล้วว่าเตรียมใจเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ50 50คุณแม่ก็บอกไหนๆมันก็ดูแล้วจะไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยตัดสินใจให้ผ่าตัดน้องครับน้องอยู่ในห้อง ICU 14วันใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเลยนะคะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆไม่มีความดันในร่างกายจนครั้งหลังสุดก็คือไม่หายใจคุณหมอลงความเห็นบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะเนี่ยนะที่มือหรือที่เท้าที่เท้าคุณผู้ชมนั่นแหละว่ามันจะหงิกงอแล้วก็แห้งเกรียมเนื่องจากว่ามันไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่น้องหยุดหายใจไปแล้วคือบางนิ้วเนี่ยแห้งจนหลุดไปเลยนะฮะนิ้วบางนิ้วเนี่ยหลุดไปเลยเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยน้องใบค่ะจน10พฤษภาคมเนี่ยคุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกคุณแม่ก็นำธูปเทียนกับเงินจำนวนหนึ่งมาใส่มือลูกตามประเพณีจะนำศพกลับบ้านละคุณหมอบอกว่าอ้าวเอาธูปเอาเทียนเอาดอกไม้ออกไปก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลขอทำความสะอาดศพก่อนคุณแม่บอกจังหวะนั้นละค่ะคุณผู้ชมจู่ๆเห็นว่าใต้ตาของลูกเนี่ยเหมือนมันมีเหงื่อซึมตามผิวหนังออกมา มองไปที่เท้าเอ๊ะทำไมเท้ามันดูกระดิกได้คุณแม่ตะโกนสุดเสียงเลยเรียกทั้งหมอเรียกทั้งพยาบาลให้มาดูทุกคนวิ่งมาดูตกใจตามๆกันเลยค่ะเนื่องจากว่าน้องฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เอาเครื่องวัดความดันมาวัดปรากฏว่าความดันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนื้อตัวเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆก็เลยรีบเอาเข้าห้อง ICU อีกครั้งหนึ่งนี่ฮะท่านผู้ชมฮะต้องนึกภาพดูว่าน้องเขาจากโรงพยาบาลสามโก้นะฮะจะไปผ่าตัดหัวใจก็ไปที่โรงพยาบาลเด็กผ่าตัด26เมษาแม่ได้รับคำบอกเล่าจากแพทย์ว่าให้ทำใจนะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ปรากฏว่าหลังผ่าตัดไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีความดันไม่หายใจตัวเย็นเฉียบจนหมอระบุว่าน้องจ่อยเนี่ยตายแล้วแต่ว่าผ่านไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึงวันที่9กำลังจะถอดเครื่องช่วยหายใจสั่งทางบ้านเตรียมงานศพเอาไว้แล้วอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพชาตะมรณะเรียบร้อยเนี่ยนะมีรูปเรียบร้อยนะคะวันที่10ก็คือนับไปตั้งแต่วันที่หมดสติหลังจากผ่าตัดเนี่ยนะฮะ14วันเกิดฟื้นขึ้นมาแต่ว่ามือกับเท้าเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นมันก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยนะฮะนิ้วเท้าหลายนิ้วเนี่ยแห้งจนหลุดไปเลยนะฮะจนหลุดไปเลยตั้งแต่ก่อนจะฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาคุณแม่สมคิดเนี่ยบอกว่าทุกคนดีใจเพราะว่าช่วงที่น้องหมดสติหรือเหมือนตายแล้วเนี่ยหรือหมอบอกว่าตายแล้วเนี่ยนะฮะในห้อง ICU เนี่ยยายก็ไปบนเอาไว้กับยายไปบนหัวหมูไว้25หัวแต่ปรากฏว่าตอนที่จุดธูปไม่ติดก็เลยเปลี่ยนเป็นบนหัวหมู50หัวจุดธูปใหม่ถึงติดส่วนตัวแม่เนี่ยมีหลานบอกนะฮะว่าถ้าคนไม่สบายมากๆเนี่ยให้ไปบนกับเท้าฮิรัญพนาศูนย์เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอชีวิตซึ่งเขาสมหวังกันมาเยอะ
คุณแม่บอกตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเนี่ยนะก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปบนกับเท้าหิรัญพนาสูรเป็นขนุน2ลูกไข่ต้ม50ฟองแม่บอกไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยน่าประหลาดใจตรงที่เมื่อน้องจ่อยคนนี้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเล่าให้แม่ฟังนะฮะว่าช่วงที่นอนอยู่เห็นว่ามีคนแก่แต่งตัวเหมือนเทพมายืนอยู่ที่เตียงน้ำหมากไหลเต็มปากแล้วบอกว่ากูจะเอาชีวิตคืนให้มึงแต่แม่มึงต้องมาแก้บนให้กูด้วยเรื่องที่ตนบนไว้ไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยแม้แต่น้องจ่อยเองก็ไม่เคยรู้แต่น้องจ่อยก็เล่าเรื่องออกมาอย่างนี้ตัวน้องจ่อยเองเนี่ยบอกนะฮะว่าช่วงที่นอนอยู่เหมือนได้ไปที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่หมอกควันเห็นคนหลายคนกำลังโดนแทงเห็นกระทะทองแดงและก็พบตาที่ตายไปแล้วเมื่อ6ปีก่อนมาหาถามว่าจ่อยมายังไงจากนั้นก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงเดินมาบอกตาว่าให้พาเด็กคนนี้ไปส่งเพราะยังไม่ถึงเวลาสักพักในมือของตนก็มีแต่เงินเต็มไปหมดตนยังแบ่งให้ตาแต่ตาก็ไม่เอาและหยิบคืนให้แล้วตาก็รีบพามาส่งที่ชั้น2ของโรงพยาบาลบอกว่าให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันและสั่งว่าถ้าไปแล้วให้รีบเอาธูปที่มือออกจากนั้นตาก็หายไปอันนี้น้องจ่อยเล่านะฮะช่วงที่อยู่กับตาเนี่ยน้องไบรท์ค่ะน้องจ่อยบอกว่าพบคนแก่ข้างบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วอีกหลายคนด้วยแล้วก็มาทักว่าจ่อยมายังไงลองไปฟังเสียงคุณแม่ดูนะฮะค่ะเขาบอกว่าน้องตายน้องไม่รอดไม่ทำใจนะเขาบอกว่าทำใจเขาก็มาปลอบใจบอกว่าทำใจเขาให้ต้องกระพาเลยให้ทำใจแต่ว่าให้ถอดออกซิเจนแล้วถอดออกแล้วเป็นให้กลับมาตายบ้านก็น้องตายโน่นเขาบอกน้องตายโน่นแล้วไม่เหลือตรงนี้มันแตกหน่อยๆแต่ไม่มากแต่พอเราจับเงี้ยเรียกว่าเป็นมีเหงื่อมันตอนก่อนตัวมันแบบน้ำแข็งทั้งนั้นเลยก็มือเนี่ยประดมมาเงี้ยไม่ติดนะประดมได้แค่นี้เอาดอกไม้ธูปเทียนเราตังใส่ในมือให้อ่ะไม่ติดแค่นี้หมอบอกว่าจะไปดัดเขานะขอปล่อยให้น้องขอนอนให้สบายไปดีแล้วกันแล้วบอกว่าฉันบอกหมอว่ายังไม่ตายฉันก็ยังไม่นั่นหรอกก็ขอไว้อีกสักคืนเพื่อจะฟื้นเลยพอมืด6โมงทุ่มเนี่ยก็อาการมันก็ขึ้นอืดเขาเห็นว่าไอ้นั่นมันความดันมันขึ้นน่ะเขามาปวดเช็คอยู่เรื่อยเนี่ยว่าพอขึ้นเขาก็วิ่งกันเลยช่วยกันเขาก็บอกแม่นะกลัวน้องมีอภินิหารคือตอนนอนหลับไปสวรรค์มาตอนที่ก็ไปไหนต่อเลยอ่ะเขาใครมาเอาไปก่อนไปไหนต่อก็ไปนรกโอ้ไปนรกเพื่อนเจอใครไหมเจอใครไหมเจอพ่อใหญ่เจอพ่อใหญ่ด้วยแล้วเจอใครอีกแล้วก็ญาติญาติเหรอแล้วใครเป็นคนพามาล่ะพากลับมาพามาส่งใหญ่ครับอ๋อพ่อใหญ่พากลับมาส่งเลยเหรอแล้วก็รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวแล้วพ่อใหญ่ว่าไงตอนพากลับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าสำหรับแม่แล้วก็น้องจ่อยก็คงจะเป็นปาฏิหาริย์เพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ความจริงที่บ้านเนี่ยเตรียมจัดงานศพเอาไว้แล้วซื้อลงเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะค่ะเด็กชายพิมพ์เนตรคล้ายทองชาตะเมื่อไรอย่างไรเตรียมรูปเอาไว้ใช้หน้าศพแล้วเตรียมจัดงานแล้วปรากฏว่าแม่ของน้องเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกว่าเด็กฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยในทางการแพทย์ความจริงผมพยายามให้ทีมงานติดต่อกับคุณหมอเจ้าของไข้นะฮะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่ในข่าวสดเนี่ยเขาไปถามหัวหน้าหน่วยนิติเวชของรามาธิบดีน้องใบคุณหมอวิชาญเปรี้ยวนิ่มนะคะบอกว่าเรื่องของการตายแล้วฟื้นเนี่ยคือปกติแล้วคนที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินมากๆจะเข้าสู่ภาวะที่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะเสื่อมค่ะคุณหมอบอกช่วงนี้แหละมันถือว่าเป็นช่วงเข้าใกล้เส้นระหว่างความเป็นกับความตายส่วนใหญ่ที่พบว่าคนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยพอไปตรวจดูจะพบว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยคนนั้นยังไม่ได้ตายนะคะเพียงแต่ว่าชีพจรหรือว่าหัวใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันอาจจะทำงานช้าลงจนไม่สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสังเกตอย่างเดียวเนี่ยอาจจะคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเครื่องมือทางการแพทย์วัดได้หรือไม่คุณหมออธิบายบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่สามารถวัดการเต้นของหัวใจหรือว่าชีพจรได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยมันทำงานช้าลงมากจนผิดปกติในทางการแพทย์คุณหมอวิชาญบอกว่าไม่มีการยอมรับหรือยืนยันว่าคนตายแล้วจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าก็ต้องสันนิษฐานถึงการตรวจวัดประเมินการตายว่ามีความผิดพลาดหรือไม่อย่างไรนี่ฮะก็
แล้วไอ้มือกับเท้าล่ะคุณหมอบอกต้องไปพิจารณาดูว่าที่มันเป็นเขียวๆคล้ำๆดำๆแล้วก็หลุดออกไปบางส่วนเนี่ยนะคะต้องดูว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง อย่างเช่นร่างกายอาจจะทำงานประสิทธิภาพลดลงเลือดไปเลี้ยงได้น้อยจนทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นก็ต้องตรวจอีกครั้งว่าเซลล์บริเวณนั้นเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนสามารถรักษาได้หรือเปล่าหรือว่าจะคล้ายๆกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บางทีเลือดไปเลี้ยงปลายอวัยวะไม่พอก็เกิดกรณีแบบนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นตรงหน้าอกเนี่ยมีรอยการมีรอยผ่านะฮะเพราะน้องก็ไปผ่าหัวใจโอ้ยดูนิ้วเท้าข้างขวาค่ะก็มีมุมที่คุณหมอบอกแต่อย่างที่ว่าฮะแล้วถ้ามันต่ำจนขนาดที่เครื่องมือจับไม่ได้เนี่ยคือชีพจรหัวใจมันลดลงมากจนเครื่องจับไม่ได้แล้วจู่ๆทำไมถึงฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนอาการเกือบเป็นปกติเลยค่ะก็เป็นปริศนาของมนุษย์อยู่เหมือนกันฮะท่านผู้ชมฮะก็คงเป็นเรื่องที่ลองต้องถามไทยกับแพทย์เจ้าของไข้ดูด้วยเนี่ยนะเพื่อให้เกิดข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ว่านี่เป็นเรื่องฮือฮาและเข้าใจว่าวันนี้คนคงจะแห่กันไปดูที่บ้านน้องหรือไม่ประการใดเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปเนี่ยเพื่อนบ้านมาถามใหญ่เลยไอ้จอยเป็นยังไงน้องก็ชื่อจอยใช่ไหมใช่ค่ะไหนเล่าให้ลุงเล่าให้ป้าฟังใหม่ที่มันเป็นยังไงคือส่วนใหญ่จะไปถามว่าไอ้ชีวิตหลังความตายที่ชาวบ้านเขาเชื่อเนี่ยแล้วมีโอกาสกลับมาเนี่ยตกลงมันมีรายละเอียดยังไงแปลกดีฮะท่านผู้ชมฮะแต่วิทยาศาสตร์ก็ต้องอธิบายได้เหมือนกัน